คลิปนี้แจกปืนสปิริตลัสดอร์ดูกติกาดีๆนะมีเปลี่ยนแปลงกติกานิดๆนึงสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Baller กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะมาแจกปืนสปิริตลัสดอร์จำนวน5รางวัลเย้สปิริตลัสดอร์ผมมันก็เป็นไอ้ปืนลัสดอร์สกิลพิเศษเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างไอ้ตัวลัสดอร์ธรรมดาของผมลัสดอร์ผมอยู่ที่ MK3 นะครับดาเมจจะอยู่ที่นั้นละ974ระยะการทำยิงที่500เมตรผมแล้วก็รีโหลด13วินาทีแต่ว่ามันจะเป็นออโต้รีโหลดนะยิงไปโหลดไปครับผมแล้วก็รัศมีเนี่ยไอ้ระยะในการทำการนำวิถีครับผมก็คือ150เมตรถ้าเกิดระยะที่เรายิงเนี่ยเกิน150เมตรก็จะนำวิถีเข้าเป้าหมายได้โดยง่ายครับผมส่วนสปิริตลัสดอร์ก็คืออันนี้เลยปืนกลนำวิถีรุ่นลิมิเต็ดครับนี่หูสีขาวโคตรเท่โคตรเข้ากับสกินเองเลยแต่ผมก็ไม่มีสักอันเลยมันน่าเศร้ามันเท่จริงๆดูดิโอ้โหไม่ลง ID ได้ยังไงผมเพื่อนถ้าเกิดมีแบบอันหนึ่งสองอันมันต้องมาเป็นคู่แล้วนะโอเคกติกาในครั้งนี้ผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะเพื่อนๆดูดีๆฟังดีนะครับผม Subscribe ช่องนี้ก่อนเลยกดหรือยังหลังจากกดSubscribe ช่องนี้ผมก็กดไลค์คลิปวิดีโอนี้หลังจากกดไลค์แล้วครับผมนี่คือกติกาที่เปลี่ยนไปปกติครับผมเขาจะก็จะพิมพ์แฮชแท็กเป็นแฮชแท็กสากลใช่ไหมแฮชแท็ก WRWIN ตึ๊ดๆแต่ครั้งนี้ผมว่ามันยาวเกินไปเพื่อนๆน่าจะพิมพ์กันเหนื่อยก็แบบ WRWIN Spirit Last ใช่ไหมมันยาวครับผมก็จะเปลี่ยนง่ายๆเลยครั้งนี้นะจะเปลี่ยนเป็นแฮชแท็กDMBL ก็คือ Demon Bowler นี่เองครับผม #DMBL เว้นวรรคครับผม Spacebar แล้วก็ตามด้วย ID แล้วก็แพลตฟอร์มของเพื่อนๆครับผมนั่นแหละง่ายๆแบบนี้เลยเฮ้ยใช่มั้ยดูสั้นลงพิมพ์ง่ายใช่มั้ยครับเพิ่มนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะดูจนจบแล้วก็ฟังเข้าใจกติกานะครับผมจะได้ไม่หลงพิมพ์ผิดกันอะไรกันระบบจะสุ่มหาไม่เจอนะเพราะว่าผมก็จะค้นหาจาก #DMBL ครับผมนะฝากด้วยโอเคครับผมเพื่อนยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกเพื่อนแค่นี้นะโอเคไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย Let's go